วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยนะครับในประเด็นที่ว่าทำไมหมายเลข17เนี่ยกับหมายเลข18เนี่ยถึงได้เก่งขนาดนี้และทำไม2คนนี้เนี่ยถึงมีการฝึกฝนและสามารถเพิ่มพลังได้นะครับจากที่เราเข้าใจกันตอนแรกว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยไม่น่าจะมีการฝึกฝนได้หรือว่าไม่น่าจะมีการมีเพศสัมพันธ์จนสามารถมีลูกได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนี้แล้วกันว่าทำไมนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทุกคนเนี่ยให้เข้าใจกันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคครับจากตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราเนี่ยลองชำแหละมาเลข17และมาเลข18ออกมาดูเนี่ยมาดูเครื่องในข้างในเนี่ยก็คงจะเห็นเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราชำแหละดูแล้วจริงๆเนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยที่เหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยนะครับพวกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆคือเหมือนทุกอย่างจริงๆเลยนะไม่ได้มีแบบว่าเครื่องจักรกลหรืออะไรเข้าไปอยู่ข้างในของ2คนนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่2คนนี้เนี่ยถูกดัดแปลงนะครับมันไม่ใช่เป็นอวัยวะนะครับมันเป็นระดับของเซลล์นะครับมันคนละเซลล์กับไอเซลล์เขียวๆนี้นะครับมันเป็นระดับของเซลล์ที่ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะทราบเรื่องนี้ดีพอสมควรเลยนะซึ่งผลของการดัดแปลงของพันธุกรรมเซลล์วันนี้เนี่ยจึงทำให้2คนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คือจะมีพลังอะไรที่ว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งจะให้ผมเทียบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับกัปตันอเมริกาของมาร์เวลอยู่เหมือนกันเลยนะกัปตันอเมริกาถูกฉีดเซรุ่มเข้าไปใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าด็อกเตอร์เกโร่เนี่ยแกทำการฉีดเซรุ่มหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือมันจะมีการตัดต่อพันธุกรรมของเซลล์นะครับจึงทำให้เนี่ยแบบว่าศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับมีการฝึกฝนได้แล้วก็หมายเลข17 18เนี่ยก็จะมีพลังเป็นอนันต์นะครับก็คือจะไม่เหนื่อยฮะจะไม่มีการเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยมีการหมุนเวียนเป็นอนันต์นะครับสำหรับ2คนนี้เนี่ยก็มีบางสิ่งที่คนยังไม่ทราบนะครับก็คือ2คนนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องกินอาหารหรือว่ากินน้ำเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเขา2คนเลยคือถ้าอยากจะกินก็กินได้แหละก็คือเป็นสิ่งที่คนอยากจะกินเฉยๆนะแล้วก็2คนนี้เนี่ยจะมีเซลล์ที่เสื่อมสภาพช้ากว่าคนปกตินะครับจึงทำให้2คนเนี่ยมีการแก่ที่ช้าลงมากเลยนะครับส่วนหลายคนก็คงจะงงว่าอ้าวแล้วจักรกลของ2คนนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนหรอจักรกลจริงๆเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่ามันจะเล็กมากเล็กจนสามารถกลมกลืนไปกับในระดับเซลล์ของหมายเลข17และหมายเลข18นะครับซึ่งจะแตกต่างกับหมายเลข16นะครับซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์จดประกอบนั่นแหละครับก็คือจะมีการต่อชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ทั้งร่างกายเลยนะครับซึ่งมันทำให้แตกต่างกันจึงทำให้หมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยสามารถฝึกฝนร่างกายได้เพราะเขาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์ทุกอย่างแหละแต่แค่มีการปรับปรุงสมรรถภาพให้มันดีขึ้นใช่ไหมส่วนหมายเลข16เนี่ยฝึกให้ตายก็ไม่ขึ้นครับเพราะเขาคือหุ่นยนต์นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะตอบคำถามได้ครบเลยนะครับว่าทำไมหมายเลข17 18ถึงมีลูกได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีส่วนกับเป็นมนุษย์สูงอยู่เหมือนกันเขาก็แค่เป็นคนคนนึงที่ได้รับการอัปเกรดทางชีวภาพนะครับจนกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงนั่นเองนั่นแหละครับส่วนไอ้นี่เนี่ยไม่ต้องคิดนะว่าผมคิดมาเองนะเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นคำตอบของอาจารย์ทุริยาม่าที่แกได้ตอบเอาไว้นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ